ว่ากันด้วยเรื่องของการปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนจริงๆในช่วงนี้เราก็จะมีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของการแข่งขันกีฬาเทควันโดนะคะที่ก็ได้รับความนิยมมาแหละในบ้านเรานะคะเพราะว่าเราเองก็เคยมีนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จกับการแข่งขันในกีฬาชนิดนี้นะคะโดยล่าสุดค่ะคุณวิวเยาวภานะคะก็มีการสอนเทควันโดเด็กและเยาวชนแล้วก็พร้อมกับมีการเสนอให้ภาครัฐนะคะออกมาตรการภาษีโดยการลดภาษีสำหรับพ่อแม่ค่ะสำหรับผู้ที่มีการจ่ายค่าเรียนกีฬารวมไปถึงค่าการศึกษาบุตรด้วยค่ะวิวเยาวภาบุรพลชัยค่ะนายกสมาคมนักกีฬาโอลิมปิกไทยอดีตนักกีฬาเหรียญทองแดงโอลิมปิกปี2004ได้ร่วมเป็นวิทยากรและสอนศิลปะป้องกันตัวกีฬาเทควันโดพร้อมกับทีมผู้ฝึกสอนชมรมเทควันโดชัยนาทโดยมีนายอนุสรณ์นาคาสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานโครงการสอนศิลปะป้องกันตัวและกีฬาเทควันโดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทโดยมียุวชนเยาวชนกว่า100คนมาสมัครร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยจัดขึ้นเป็นเวลา5วันระหว่างวันที่1ถึง5พฤษภาคม2567ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทค่ะวิวเยาวภาได้เผยความรู้สึกว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นปีที่2ที่ได้มาร่วมเป็นวิทยากรและผู้ฝึกสอนได้เห็นเด็กและเยาวชนให้ความสนใจกีฬาเทควันโดเป็นจำนวนมากและจังหวัดชัยนาทก็มีผลงานและพัฒนานักกีฬาเทควันโดอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติและด้วยการเริ่มและต่อยอดจากกิจกรรมโครงการสอนเทควันโดซึ่งเป็นการพัฒนากีฬาเทควันโดอย่างยั่งยืนหวังว่าเด็กเยาวชนที่มาในวันนี้จะมีโอกาสไปเป็นทีมชาติในอนาคตมีอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลผู้บริหารประเทศคือได้มีโอกาสไปพบกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กเยาวชนหลายพื้นที่รับฟังเสียงจากผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กและเยาวชนต้องใช้ทุนทรัพย์ที่มากขึ้นในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การศึกษารวมถึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเด็กเมืองเด็กชนบทหรือเด็กที่อยู่ห่างไกลการสร้างเด็กไทยให้มีคุณภาพเทียบนานาชาติได้นั้นต้องส่งเสริมการศึกษาหลายแขนงซึ่งหน้าที่นี้ปัจจุบันคือผู้ปกครองเป็นผู้ส่งเสริมจึงอยากขอให้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองในยุคนี้การสร้างหลักสูตรหรือศูนย์การศึกษาออนไลน์การจัดการเรียนแบบออนไลน์ให้กับเด็กเยาวชนสร้างทักษะด้านต่างๆให้มากขึ้นหรือแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนโดยเป็นโครงการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายมาตรการช่วยเหลือในเรื่องของภาษีพ่อแม่ครอบครัวที่มีเด็กเล็กยุวชนเยาวชนที่อนาคตจะเป็นกำลังสำคัญของชาติค่ะก็เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็อยากจะให้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเพราะอย่างที่คุณวิวบอกไปว่าได้มีการไปเหมือนไปลงพื้นที่จริงๆไปเจอว่าปัญหามันคืออะไรแล้วสิ่งที่ทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากให้มันเกิดขึ้นคืออะไรนะคะหวังว่าเรื่องนี้จะได้รับการพิจารณาด้วยเพราะอย่างที่บอกบางทีเนี่ยการที่ต้องฝึกฝนกีฬาฝึกฝนทักษะต่างๆตั้งแต่ยังเด็กค่อนข้างที่ต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเงินทุนนะคะเทควันโดก็เป็นหนึ่งในศิลปะการป้องกันตัวนะส่วนหนึ่งด้วยเราก็สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่เราได้เหรียญโอลิมปิกเกมส์มาแล้วด้วยนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะกับสายเลือดใหม่ๆนะครับ